ครับผมพี่น้องสวัสดีอีกคลิปหนึ่งครับเนาะเพื่อนกลับมาแล้วนะครับฝนรินแล้วพี่น้องพายุเข้าด้วยครับเดี๋ยวเราจะได้มาลุ้นกันครับว่าจะมีพวกปลาขาวปลาซิวอ้าวเข้าไหมนะครับจะได้ลงไปดูพี่น้องเมื่อเช้าปลาปลากดพวกปลากดปลาอะไรเราเห็นไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวสายๆหน่อยจะมีพวกปลาซิวอ้าวลงเราลงไปดูกันพี่น้องวันนี้ฝนตกครับพายุเข้าพายุอะไรผมลืมชื่อแล้วจำไม่ได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่พี่น้องพี่น้องก่อนจะลงไปครับก่อไฟแล้วบอกหนาวหนาวก่อไฟก่อนโอ้ยยังมีย้อนกลับมาจิตกลับมาด้วยครับเดี๋ยวว่าขายไม่หมดติดกลับมามาประมาณชั่วโมงครึ่งครับตั้งแต่เอาปลาไปรอบแรกมาลุ้นครับว่าจะมีปลาซิวอ้าวติดไหมเพราะว่าทุกวันจะประมาณนี้ช่วงสายๆมีพวกปลาขาวน้อยลงฟังแต่เสียงน้ำไหลพี่น้องช่วงนี้มาสองท่านก็ได้ดูแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเคยปลากดปลาอะไรเยอะเดี๋ยวจะถ่ายยากหน่อยพี่น้องต้องถือร่มด้วยครับเพราะฝนลงแล้วครับฝนลงเข้าปลานี่มันยากโอ้ยนี่ไงพี่น้องปลาขาวครับปลาซิวอ้าวว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 ้าวนี่ครับน่าจะเยอะเดี๋ยวไปล็อกดูปลาก่อนพี่น้องเข้าเยอะไหมเข้าเยอะไหมโอ้โหน่ากลัวครับโอ้โหเต็มเลยครับมันจะปลาซิวอ้าวทั้งนั้นเลยครับว้าวว้าวว้าวดูพี่น้องดูกระเทียมเองประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆครับโอ้โหงอกมาด้านหลังดูครับฝนตกอย่างนี้น่าจะเข้าเรื่อยๆมั้งพี่น้องอากาศอย่างนี้พี่น้องสดๆเลยครับอันนี้สดๆเลยนี่ว้าวปลาซิวอ้าวตรงนั้นพี่น้องเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนครับตรงนี้เข้าไหมตรงนี้ก็เพื่อนบอกว่ามันไม่ค่อยเข้ามันจะเข้าฝั่งเดียวมันจะเข้าฝั่งเดียวพี่น้องไม่มีเลยครับเงียบเงียบมันจะเข้าแค่ฝั่งเดียวน่าจะเป็นฝั่งที่น้ำมันอ้อมครับอ้อมแล้วเข้าแต่ฝั่งนั้นก็ส่วนมากนะครับโอเคพี่น้องเอามาฝากกันประมาณนี้แหละครับรอบที่สองมาดูปลาซิวอ้าวหาอยู่หากินบ้านเราพี่น้องนู่กำลังล้อมปลาดูนะครับนะครับโอเคพี่น้องเอามาฝากแค่นี้ครับรอลุ้นว่าปลาจะเข้าจริงไหมแล้วก็เข้าจริงๆครับรอติดตามในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเอามาฝากกันสั้นๆแค่นี้เลยครับผมพี่น้องเอามาแค่บางส่วนครับบางส่วนเอ้ยขอซื้อกลับบ้านครับผมไปฝากแม่พี่น้องนิดๆหน่อยๆครับเหลือในนั้นอีกเยอะอันนั้นคือรอเวลายกครับรอเวลายก